เกอรี่นี่ก็มีแอปรวมเยอะมากๆนะครับแอปธนาคารแอปอะไรมีรวมกันหมดตอนนี้เขาก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะครับถ้าคุณเซิร์ช LINE มานะครับจะมีแอปนึงที่พ่วงมาด้วยคือ Lighthouse นะครับเปิดมาเนี่ยประภาคานั่นเองนะครับเอาไว้ส่องสว่างเวลามีการแจ้งเตือนอะไรพวกนี้นะครับคุณก็กดติดตั้งไปทั้ง2อันเลยนะครับแล้วที่สำคัญฟีเจอร์ที่เด่นกว่านั้นคือเหมือนตัวนี้เป็น Power Bank เลย Power Bank มีกล้องโทรได้เป็นฟีเจอร์ Reverse Charge 10วัตต์เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูส่วนมากเกม Default ปรับเลื่อนๆครับไม่ได้ซีเรียสเลยเรื่องพวกนี้แล้วก็ประหยัดมากเอาวีตาหนึ่งหมดไปประมาณ 2% ปรับสุดทุกอย่างนะครับเปิดเฟรมเรท60เฟรมกับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับการรีวิว Huawei Nova Y70 ในมือผมนี่คือสี Crystal Blue แล้วก็จะมีสี Midnight Black นะครับอีกตัวหนึ่งเปิดราคามา 5,999 บาทแต่ว่าราคาที่ขายออนไลน์นะครับตอนนี้เหลือ 5,499 แล้วแต่ช่องทางแล้วก็ 5,000 ต้นๆก็เจอได้ถ้าแยกย่อยเป็นประเด็นกับคุณภาพฮาร์ดแวร์ที่ให้มาเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มนะแต่มันก็จะมีจุดที่ไม่ได้เพอร์เฟคอ่ะในราคาเท่านี้มันมีอยู่แล้วครับทุกแบรนด์เนาะเดี๋ยวเราจะมาชี้แยกย่อยกันแต่ส่วนที่วันนี้จะมาอัปเดตให้ก็คือ LINE แจ้งเตือนได้ดีมากๆครับแจ้งเตือนได้แล้วแล้วก็เป็น official จาก LINE ไทยเลยนะครับตบมืออันนี้ก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะครับมีหลายๆรุ่นตอนนี้ Huawei Nova Y70 ก็ใช้ได้โดยปกติสุกเลยแจ้งเตือนตรงลำคาญยังต้องปิดนะครับเดี๋ยวมีรุ่นตามนี้นะครับเอาขึ้นมาก็จะอัปเดตไล่ๆมาเรื่อยๆนะครับผมไม่แน่ใจว่า Huawei จะมีเพิ่มหรือลดหรือยังไงก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวผมพิมพ์ขึ้นมาให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพูดไปมันก็จะไม่พอถ้าใครอยากดูพรีวิวครับช่องจงรักผมทำเอาไว้ให้แล้วนะครับอ่ะมาดูสเปคคร่าวหน้าจอเป็น TFT ครับขนาด 6.75 นิ้ว HD+ 1600x720p หลายคนบอกหน้าจอแค่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันว่าหน้าจอคุณภาพแค่ไหนนะครับแล้วก็ชิปเซตเป็น Octa-Core นะครับเป็น High Silicon Kirin 710ก็ CPU เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ RAM 4 Storage ให้มาเยอะเลย128เพิ่ม Micro SD Card ได้512 GB เพิ่มได้เลยกล้องหลัง3ตัวด้วยกันนะครับ48ล้านพิกเซลเลนใหญ่ๆตรงนี้นะครับ F1.8 แล้วก็เลน Ultra Wide 5ล้านพิกเซล120องศาแล้วก็เลน Depth อีก2ล้านพิกเซลเอาไว้จับการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ได้ทุกอย่างเลยนะนี่คือเลนส์กล้องหลังก็ให้มาค่อนข้างจะครบอยู่แต่ว่าก็พอได้แค่นั้นกล้องหน้าครับความละเอียด8ล้านพิกเซลก็ถ่ายพอได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะมาบอกกันก่อนเรื่องไลน์เลยนะครับเรื่องแรกเลยผมเอาเครื่องนี้ไปใช้เป็นเครื่องชีวิตประจำวันชีวิตหลักเลยนะครับใส่ทรงใส่ซิมโทรออกโทรเข้าเล่นเกมเล่นนู่นเล่นนี่เล่นทุกอย่างอ่ะตอนแรกรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเร็วไม่ค่อยอะไรพอสมควรแล้วแต่พอใช้ไปเรื่อยๆรู้สึกว่าไม่ว่าจะการจับถือวัสดุอะไรที่ให้มาเขาใส่ฮาร์ดแวร์คุณภาพค่อนข้างดีเพราะว่าHuawei แต่ละเครื่องเนี่ยผมใช้มา 4-5 ปีซอฟต์แวร์ก็ยังเร็วอยู่นะครับเสถียรอยู่เรื่องการใช้งานพวกนี้ก็ทนมากนะครับจะซื้อไปให้ผู้ปกครองใช้ซื้อไปใช้ที่ทำงานเอาไว้ตรวจลายตรวจอะไรที่บอกอ่ะหน้าจอมันใหญ่สุดแล้วในเด่นนี้ไม่มีแล้วครับ 6.75 กับแบต 6,000 เนี่ยแบตขึ้นมาแค่ 1,000 มิลลิแอมเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าต้นทุนผลิตที่เยอะนะครับยิ่ง Huawei ใช้เซลล์ไซเคิลแบตที่มีคุณภาพสูงอ่ะจะสังเกตว่ามือถือ Huawei อ่ะใส่แบตไม่เยอะแต่อึดแต่อันนี้ใส่มา 6,000 โคตรอึดนะครับอยู่ได้4วันยังไม่หมดเลยครับโอเคพูดไปเรื่อยเปื่อยมาเรื่องไลน์ครับไลน์เนี่ยแจ้งเตือนได้ดีมากการลงไลน์เนี่ยเดี๋ยวผมเอาฟุตเทจขึ้นมาลงได้ง่ายๆคุณเข้าไปที่แอปแกลเลอรี่ครับเซิร์ชหาคำว่าไลน์ก็ได้นะแอปแกลเลอรี่นี่ก็มีแอปรวมเยอะมากๆนะครับแอปธนาคารแอปอะไรมีรวมกันหมดตอนนี้เขาก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะครับถ้าคุณเซิร์ชไลน์มานะครับจะมีแอปนึงที่พ่วงมาด้วยคือ Lighthouse นะครับเปิดมาเนี่ยประภาคานั่นเองนะครับเอาไว้ส่องสว่างเวลามีการแจ้งเตือนอะไรพวกนี้นะครับคุณก็กดติดตั้งไปทั้ง2อันเลยนะครับแอปพลิเคชัน Lighthouse พอติดตั้งเสร็จปุ๊บเขาจะมี notification ขึ้นมาเตือนว่าให้อนุญาตเสมอนะครับพออนุญาตเสมอเนี่ยเขาจะทำการตรวจสอบการแจ้งเตือนเสมอได้ทีนี้เราก็มาล็อกอินเข้า LINE อันนี้คือจุดพิจารณาข้อแรกเลยนะครับ LINE ไม่สามารถที่จะโหลดแบ็กอัพได้คือเวลาเราแบ็กอัพมันแบ็กอัพเข้า Drive ไงแล้วเราจะแบ็กอัพไม่ได้ฉะนั้นคุณต้องเป็นแบบ LINE แบบเหมือนล้างใหม่เหมือนคุณย้ายเครื่องจาก iOS มา Android นี่เลยนะครับเหมือนกันนะครับก็เป็นแบบนี้ฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปิดจอแล้วเดี๋ยวผมจะพิมพ์ LINE เข้าไปนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดแล้วนะครับ1 2ปึ๊บนี่เห็นไหมแจ้งเตือนได้รวดเร็วมากเลยนะครับนี่เห็นไหมไลน์เนี่ยใช้งานได้ดีเลยแจ้งเตือนได้ดีแบบปกติสุดมากๆเลยเห็นไหมตัวเลขขึ้นมาแจ้งมา8กดเข้ามาดูครับปั๊บนี่เห็นไหมเนี่ยหล่อมากทำหน้าแบบตกใจใส่มุ้งใส่แว่นกดลิงก์เข้ามาดูนะครับตัวแบบเนี้ยกูทิ้งแบบทิ้งแท้โต๊ะท่าขอบคุณครับอันนี้ก็ดูได้สบายๆนะครับผมแมปเมิร์ดดูได้แต่มันจะเป็นขึ้นพีทอลแมปนะครับผ
ผมส่งตำแหน่งที่ตั้งไปเห็นไหมมันขึ้นมาอย่างนี้เรากดเข้ามาเขาก็จะไป Pixel Map ทำความเข้าใจ Pixel Map ก็ดีนะครับผมลองใช้ในชีวิตประจำวันก็โอเคนะนี่คือเรื่องของไลน์ที่ใช้ได้แบบอันนี้แล้วแต่มันโหลดแบ็กอัพไม่ได้แค่นั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของไลน์เรื่องของโซเชียลลื่นๆดีครับผมไม่คิดว่า RAM 4กับ710เนี่ยมันไม่ใช่ชิปเซ็ตที่แรงมากๆต้องพูดกันตามตรงนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่แบบเขาทำชื่อเสียงมาได้ดีทั้งการใช้โซเชียลขนาดเป็น RAM 4นะใช้2หน้าจออะไรพวกเนี้ยยังแบบรู้สึกสบายสบายเนี่ยผมใช้เป็นเครื่องหลักเนี่ยเดี๋ยวดูนะปั๊บอันนี้แล้วคุณก็ดึงแถบด้านข้างมาอย่างนี้ใช่ไหมเปิดพวกนี้แต่ว่ามันไม่ได้เร็วอะไรมากครับแต่มันไม่กระตุกอ่ะไม่ได้รวดเร็วมากแต่มันก็เนี่ยเห็นไหมมันจะไม่มีอาการกระตุกครับผมถือว่าซอฟต์แวร์เขาทำมาได้แบบลื่นพอสมควรนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือโหน่าเสียดายมากไม่มี Wi-Fi 5G ครับมีแค่ 2.4 โหเสียดายจริงๆครับจุดนี้ก็เอาไปใช้ครับต้องต่อ 2.4 อย่างเดียวเวลาโหลดอะไรมันก็ไม่ได้เร็วเท่า 5G นะครับจุดนี้แล้วก็ตัว 4G ของผมที่ผมเทสมามันเทส CA ไม่ได้นะครับไม่รองรับก็ผมไม่รู้มีกี่ CA นะครับเพราะแอปมันรันเทสไม่ได้แต่ว่าสัญญาณดีครับเล่นเกมอะไรไม่มีแบบแกว่งไม่มีอะไรเล่นได้ลื่นๆเลยครับผมเว่ยในใส่พวกนี้มาดีเนาะเรื่องชิปรับสัญญาณอะไรพวกนี้ตอนแรกเลยนะยังไม่ได้อัปเดตแพทใหญ่4กิกกว่าเนี่ยตอนแรกผมก็เล่นก็ไม่ได้อะไรกันนี้พอเล่นไปเล่นมาโอ้ทั้งหน้าจอครับคุณดูครับเป็น HD Plus ก็จริงนะครับแต่ถ้าคุณดูเงี้ยครับคุณไม่รู้เป็น HD Plus ขนาด 6.75 นิ้วนะครับถ้าคุณไม่ดูดีเทลรูปเงี้ยแล้วคุณซูมเข้าไปครับแบบเนี้ยอันเนี้ยโอเคมันยังจะรู้สึกว่ามันแตกๆนิดนึงหน้าจอแต่เนี้ยเวลาเล่นปกติเนี่ยดูคอนทราสต์สีดำแล้วดูสีตอนแรกผมคิดว่าหน้าจอเขาซีดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะวอลเปเปอร์ที่เขาใส่มามันจะทำให้สบายตามากผมไม่เปลี่ยนวอลเปเปอร์ลองไปใช้ในชีวิตประจำวันไปสู้แดดสู้อะไรความสว่างประมาณ300นิตนะครับจุดนี้ก็ถือว่าเกณฑ์ปกติของราคานี้ก็ถือว่าดีนะครับหน้าจอมันจะมีอยู่2แบบครับคุณภาพที่ดีกับใส่สเปคมาเยอะแล้วมันใช้งานจริงไม่ตามนั้นนะแต่เนี้ยคือต่อให้มันจะเหลือบจะอะไรนิดหน่อยผมไม่ได้ซีเรียสสีมันยังโอเคอยู่แล้วก็เรื่องของคอนทราสต์อะไรเนี่ยดีระยะเวลาการชาร์จแบตเนี่ยประมาณ1ชั่วโมง40นาทีถึง42นาทีผมลองชาร์จนะก็ถือว่าไม่ช้านะครับแล้วก็เขารองรับการชาร์จแบบ 22.5 วัตต์ซึ่งแถมมาในกล่องนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆแล้วที่สำคัญฟีเจอร์ที่เด่นกว่านั้นคือเหมือนตัวนี้เป็น power bank เลย power bank มีกล้องโทรได้เป็นฟีเจอร์ reverse charge 10วัตต์เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าเมด X2 นะครับเสียบเข้าไปรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนี่ตัวนี้มันเข้าไปที่4วัตต์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าด้วยสเต็ปด้วยอะไรหรือเปล่ากระแสมันอาจจะนี่อ่ะเดี๋ยวชาร์จใหม่ผมลองชาร์จหลายตัวมันเข้าประมาณ 4-5 วัตต์นี่ครับประมาณ5วัตต์นะครับชาร์จอาจจะต้องด้วยแบตต้องเต็มหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมลองชาร์จหลายทีก็ประมาณ5วัตต์ประมาณนี้มันก็จะมีอาการแบบลอสไปบ้างนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรก็5วัตต์ก็เยอะอยู่นะแล้วก็เกมครับผมโหลดมานะครับ ROV Call of Duty พวกเนี้ยปรับ default ลื่นหมดมันเหมือนจะไม่แรงนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะมันไปดูที่ตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้คือคุณต้องดูด้วยซอฟต์แวร์มันออพติไมซ์มาค่อนข้างดีนะ ROV เนี่ย60เฟรมเรท57 58อ่ะตกหรือบวกกันเยอะจริงๆ55แล้วก็เด้งขึ้นแล้วก็เล่นลื่นๆไอ้ที่ตกของเฟรมเรทไม่ได้กระตุกเลยเล่นลื่นๆเลยนะครับแล้วการทัชการอะไรก็ทำออกมาค่อนข้างดีจอใหญ่ดีลำโพงก็เสียงดังกระหึ่มดีแต่ว่ามันเสียงกังวานไปหน่อยเวลาฟังเพลงฟังอะไรเงี้ยลำโพงมันจะแยกชิ้นดนตรีไม่ค่อยนี่มากโอ้แต่ก็ราคานี้ครับผมก็พอเข้าใจแต่ลำโพงเสียงดังดีจริงๆคือให้ลำโพงมาค่อนข้างดีอ่ะดังกังวานเลยวางสปาร์ต้าลงทำไมอย่าแดกบาเลนต้ากูเนี่ยลำโพงกัน3ตัวแบบเนี้ยคุณทิ้งแบบทิ้งแท็กโทกทักเอ๊ะทิกทักเอ๊ะเต็งท่ามาละเต็งท่าผมว่าลำโพงมันดีอยู่คือไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นครับว่าลำโพงเขาโอเคมันดังทุ้มดีเล่นกงเล่นเกมดีครับแต่มีอันเดียวนะแต่ว่ามันเป็นลำโพงที่ดีเล่น Call of Duty เหมือนกันนะครับ Call of Duty ปรับ default ก็คือกราฟิกต่ำสุดเรทประมาณนี้ก็ปรับได้นี้นะครับแล้วก็เฟรมเรทได้แบบ high จริงๆมันควรได้แบบลื่นนะเป็น really high เป็นอะไรไปแต่ว่าได้แบบ high ก็เล่น default ส่วนมากเกม default ปรับเล่นลื่นครับไม่ได้ซีเรียสเลยเรื่องพวกนี้แล้วก็ประหยัดมากเอา V ตาหนึ่งหมดไปประมาณ 2% ปรับสุดทุกอย่างนะครับเปิดเฟรมเรท60เฟรมพวกนี้ถ้าเล่นเกมที่ไม่ได้หนักมากอ่ะแล้วปรับ default ผมมองว่ามันโอเคมากๆนะครับแต่ไปเล่นเกมพวกนั้นไม่เหมาะเกมแบบโหดๆไม่เหมาะเรื่องกล้องครับสรุปง่ายๆกล้องหน้าให้มา8ล้านครับผมต้องบอกเลยว่าผมคาดหวังว่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับคือไม่ได้เน้นกล้องหน้าเท่าที่ควรอ่ะพอถ่ายได้ถ่ายมาเป็นทรงเหมือนที่แท็กโกช่วงนี้ว่าที่แท็กโกมันก็พอได้ครับเจอสภาพแสงยานนี่ก็ไม่ไหวนะครับตามเลนราคานะเลนหลักครับตั้งแต่อัพมา4กิกเอาไปถ่ายมาใหม่เฮ้ยถ่ายมาโอเคเล
ลยนะแต่ว่าจะมีแบบเรื่องไว้บาลานซ์บ้างนะครับตอนเช้าตอนอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยผมถ่ายมาอาหารเนี่ยพวกเนี้ยถ้าไม่เจอแสงไฟที่เป็นสีเหลืองผมว่ามองว่าโอเคมากเลยเนี่ยสีสันเขาดีนะครับแล้วก็คุณสามารถคาดหวังกับหน้าจอมันได้อะแม้ว่ามันจะเป็นหน้าจอที่ไม่ละเอียดมากก็จริงนะครับแต่ว่าผมลองเปิดเทียบกับมือถือจอที่เป็นตัวไฮเอนด์แล้วก็รูปเดียวกันเทียบดูปรับโทนอีกนิดนึงคือคล้ายๆกันฉะนั้นเวลาคุณแต่งภาพกับมือถือเครื่องเนี้ยมันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับอัลต้าไวเนี่ยตอนเช้าพอใช้ได้นะครับแต่พอตอนมืดเนี่ยดีเทลมันไปหมดอ่ะผมว่าควรทำได้ดีกว่านี้นะตอนมืดนะครับแล้วก็โหมดกลางคืนครับถ่ายได้แค่กล้องหลักแล้วถ่ายมาดีด้วยนี่คือโหมดกล้องหลักกล้องหลักเขาสโลว์4 วิครับแต่ถ่ายมาคือรูปสวยเลยนี่โลตัสเนี่ยนะครับดีเทลเก็บมา4วินะขยับนิดนึงก็คือซ้อนละมันจะซ้อนๆภาพมันซ้อนๆกันนะครับก็มือนิ่งๆเนี่ยผมถ่ายห้องผมเนี่ยผมถือว่ากล้องหลังเนี่ยใช้ได้เลยนะเลนส์หลักแต่ว่าอัลต้าไวเนี่ยต้องดีกว่านี้นะส่วนวิดีโอครับตัวนี้มันจะอัดได้แบบ Full HD 60เฟรมผมว่าวิดีโอนะครับก็พอใช้แต่เลนส์หลักก็ใช้ได้แต่นอกนั้นน่ะอย่างอัลต้าไวเงี้ยคุณไปถ่ายแสงน้อยก็พอใช้เลนส์หลักเนี่ยโอเคอยู่มันไม่มีการสั่นนะครับถ้าไม่มีการสั่นนะครับก็ถือว่าพอถ่ายได้แล้วกันนะครับถือว่าพอถ่ายได้แต่เสียงเก็บได้ดีนะครับแล้วก็เวลาเราถ่ายในที่แสงน้อยอ่ะเขาบูสต์ความสว่างมาแบบนี้เลยนะครับถือว่าดีเนี่ยแต่ติดเรื่องเดียวไว้มันล้านบางทีติดแดงติดอะไรนิดหน่อยน่าจะมีอัพแก้นะครับเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ผมไปลองมาแล้วเนี่ยอัพแก้แล้วกล้องดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่ครับที่บอกไปว่ามันอึดมากๆคือผมเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยผมเล่น TikTok เล่น Facebook ครับผมใช้เป็นเครื่องหลักนะผมก็เล่นดูหนังไปผมก็เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเล่นไถ่ๆไปนะครับ Instagram เล่นนู่นเล่นนี่นะเนี่ยแบตเตอรี่ผมเล่นไป2ชั่วโมงยังไม่ถึง 10% เลยคืออึดมากๆนะครับผมเล่นไปชั่วโมงนึงเนี่ยไม่น่าถึง 5% แล้วก็เวลาลดของแบตเตอรี่เนี่ยมันเสถียรด้วยจาก100ลดลงมาถึง0เนี่ยมันเสถียรแต่ละช่วงนะครับบางรุ่นเนี่ยมันจะไป100ถึง90เนี่ยลดเร็วมากนะครับไปอึดช่วง80ถึง20แล้วนอกนั้นก็ลดแต่ Huawei เนี่ยเค้าใส่ตัวพวกนี้มาดีแล้วเค้าก็คาลิเบรตพวกนี้มาดีมากนะครับซอฟต์แวร์ตัวเซลไซเคิลแบตเตอรี่ที่เค้าใส่มามันบอกกันยากมันบอกเป็นตัวเลขสเปคไม่ได้ครับพวกนี้มันต้องแงะดูนะครับถือว่าทำออกมาได้โอเคนะผมต้องบอกแบบนี้ก็นี่แหละครับ Huawei Nova Y70 ผมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าเออมันเล่น LINE เล่นอะไรพวกนี้ได้นะตอนนี้เค้าก็พยายามอัพนู่นอัพนี่ขึ้นมาให้มันใช้ได้ง่ายนะครับใครที่อยากกลับมาใช้ Huawei หรือต้องการซื้อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เล่นได้แล้วนะครับแบตอึดมากๆนะครับชาร์จให้เครื่องอื่นได้จอใหญ่ 6.75 นิ้วคือจุดขายเค้าเลยนะครับจุดที่พิจารณาที่ผมบอกไปคือน่าเสียดายมากๆไม่มี Wi-Fi 5G ถ้ามีจะดีมากนะครับแล้วก็เรื่องของกล้องวิดีโอพวกนี้ตามนี้เลยเรื่องของเกมเนี่ยหลายๆท่านอาจจะคิดว่ามันไม่แรงไม่เลยคือการใช้จริงอ่ะมันโอเคมันไม่ใช่แบบเฮ้ยมันไม่โอเคก็คือ ROV มันก็ปรับได้60เฟรมใช่มั้ยมันก็เล่นได้ลื่นๆมันก็ไม่มีปัญหาอีกตัวนึงสเปคแรงมากโอเคใจเราชื้นแล้วสเปคแรงแต่พอเล่นจริงๆมันไม่ได้การทัดกันอะไรไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าเรื่องเนี้ยเค้าทําไม่ดีแม้ว่าชิปเซ็ตจะไม่แรงก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปเล่นเกมที่แรงกว่านี้มันคงจะไม่ได้นะครับนี่คือจุดพิจารณาของเค้าก็มานี่นะครับเดี๋ยวถ้าประสบการณ์จากการใช้งานแบบละเอียดมากๆเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะทำรีวิวแยกให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่าเครื่องนี้ผมใช้เป็นเครื่องหลักเหมือนเครื่อง T50 Pro อ่ะครับเลยบอกได้ว่ามันใช้แล้วมันเป็นยังไงนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับ Huawei Nova Y70 อยากได้ power bank มีกล้องแล้วก็โทรได้นะครับก็จัดไปได้นะครับในราคา 5,000 ตอนนี้ 5,000 ต้นๆนะถือว่าเปิดราคามันค่อนข้างดีนะครับแลกกับฮาร์ดแวร์ที่เขาให้มากับซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างจะเสถียรดีก็ถือว่าดีก็ในราคานี้ก็มีตัวเลือกหลายๆตัวนะครับเลือกให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้งานช่วงนี้ผมและ Huawei Nova Y70 ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับพักเพลงพักทิกทิกพักเพลงพักจริง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 พักเพลงพักจักรเพลงพักวะ